สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมจ้าวันนี้ป้าเดือนจะพาไปเดินช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งของรถราคานะคะรถลดสุดคุ้มเลยค่ะมาดูของประดับตกแต่งบ้านและตกแต่งสวนของเราเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับสวนค่ะประดับสวนหลังบ้านของเรานะคะเ,เป็นปเครื่องประดับในฤดูอีสเตอร์นะคะอันนี้เป็นของลดราคาจ้า ของที่ลดราคาเนี่ยถ้าเหลือจากาการขายในฤดูอีสเตอร์แล้วของขายไม่หมดเขาจะมาลดราคานะคะอันนี้เป็นจานใบไม้ค่ะจานใบไม้อันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียที่จะตกแต่งดีๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีไอเดียตกแต่งดีๆก็ซื้อมาได้เลยคะ่ะประเดือนชอบมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เนาะต่อไปเราก็จะไปดูแมวตุ๊ก,กตากันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแมวคะ่ะอันนี้ก็ลดราคานะคะ ลดราคาแบบเหลือแค่ครึ่งเดียวเองนะคะเหลือแค่ครึ่งราคาถูกมากเลยนะคะราคานี้เนาะแล้วก็มาดูแม่ไก่กันเลยเนาะอันนี้ซื้อมาแล้วก็มาประดับในหน้าต่างบ้านเราหรือว่าบันไดบ้านนะคะดูสิคะนี่กระต่ายน้อยคะ่ะมีกระต่ายนั่งบนไข่ด้วยนะคะเหลือจากขายของฤดูอีสเต์นค่ะในหน้าอีสเต์นผ่านไปของเหลือเราก็จะามาเขาก็จะามาลดราคากันนะคะดูสิคะว่าสวยไหมของพวกนี้เนี่ย เราสามารถซื้อมาไว้ตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อถึงฤดูอีสเตอร์ปีหน้าแล้วก็เอามาตกแต่งใหม่อีกก็ได้นะคะต่อมาแล้วก็มาดูเทียนสีกันเลยค่ะดูจิค่ะเทียนสีสวยมากๆเลยค่ะเทียนสีส้มเห็นไหมคะเทียนสีส้มสวยมากๆเลยค่ะแท่งใหญ่ด้วยนะคะเหมือนกับปลุกเนาะ,ะแท่งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานเลยนะคะซื้อมาแล้วเราก็มาจัดใส่จานเนาะซื้อเอาตัวการ์ตูนแมวหรือว่าอะไรสักตัวหนึ่งมาตั้งใส่กับจานแล้วพร้อมกับเทียนนะคะ โอ้ยแล้วก็จุดเทียนสวยมากๆเลยนะคะแล้วแต่ไอเดียของใครนะคะใครมีไอเดียดีๆก็ซื้อหาไปประดับบ้านของตัวเองได้เลยนะคะดูสิคะแท่งนึงอ่ะใช้ได้นานนะคะปะเะืดอนซื้อมาใช้แล้วแท่งใช้ได้นานๆแล้วก็มีหลากสีด้วยนะคะหลากหลายแบบหลายสไตล์เนาะต่อมาเราก็มาดูทรายสีกันเลยนะคะทรายสีเนี่ยซื้อมาแล้วก็มาประดับได้เลยซื้อ เป็นทรายหลากสีนะคะทรายหลากสีมีหลายสีมากๆเลยค่ะโดยที่กันแล้วแต่เราจะซื้อสีไหนแล้วก็เอามาประดับยังไงนะคะป้าเดือนก็ซื้อนะคะป้าเดือนก็ซื้อมาเอามาประดับที่บ้านของป้าเดือนเดี๋ยวป้าเดือนจะพาไปดูนะคะว่าป้าเดือนซื้อมาแล้วอ่ะป้าเดือนจะเอามาทํำยังไงและประดับแบบไหนมาเลยค่ะตามป้าเดือนไปเลยจ้ามาดูเลยนะคะนี่เลยค่ะป้าเดือนซื้อมาเสร็จแล้วป้าเดือนก็มาทําแบบนี้เลยเห็นไหมคะซื้อ เอาแก้วโถมานะคะแล้วก็เททรายสีลงไปอย่าให้สีปนกันนะคะแบ่งชั้นเอาไวแ้วแล้วแล้วแต่ลวดลายที่เราจะทำเนาะเราเอาลวดลายแบบไหนเราจะทํำยังไงแล้วก็แล้วแต่ใจเราคิดได้เลยค่ะแล้วเราก็เอาเทียนมาปักไว้นะคะก็ดูสวยเก๋ไปอีกแบบนะคะอยู่ได้นานด้วยนะคะอันนี้เป็นไฟแอปเปิลนะคะเราใส่แค่แบตเตอรี่ลงไปนะคะนี่ไงคะที่ใส่แบตเตอรี่เนาะเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเอาไว้ เวลาแสงเวลาเราเปิดไฟนะก็จะสะท้อนแสงกับสีทองสวยมากๆเลยคะ่ะของประดับบ้านมีหลากหลายแบบให้เราได้เลือกนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มาดูกันต่อกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นโคมเทียนนะคะอันนี้เป็นโคมเทียนนะคะเราซื้อมานะคะแล้วก็เอาเทียนใส่เข้าไปข้างในตั้งไว้หรือว่าห้อยไว้ตามชายคาบ้านหรือว่าตามบันไดบ้านข้างนอกนะคะแล้วก็จุดเทียน เทียนจะกระพริบกระพริบในเวลากลางคืนคดูดูสวยไปอีกแบบนะคะประเดือนก็ทําทุกในฤดูหนาวนะคะประเดือนจะทําทุกปีค่ะจากนั้นก็ไปดูต่อกันเลยค่ะพระพุพทธรูปก็มีนะคะพระพุทธรูปเนี่ยมีหลากหลายแบบหลากหลายปางให้เราได้เลือกเลยนะคะเนี่ยประเดือนจะกลับไปซื้อเอยจะกลับไปบูชาเอาจะกลับไปบูชาแบบอ,องค์นี้มาเลยนะคะดูสิคะมีหลายปางให้เราได้เลือกด้วยนะคะ แล้วก็อยากได้แบบไหนปางไหนก็เลือกหาได้เลยคะ่ะมีให้เราไปบูชาเช่ามาได้เยอะเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปดูกันต่อด้วยเครื่องประดับอีกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับใส่เทียนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเทียนเล็กๆจ้าจุดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะตั้งไว้ตามโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะอาหารนะคะแล้ว ในเวลากลางคืนเทียนก็จะกระพริบกระพริบอุ้ยสวยมากๆเลยค่ะแล้วแต่ไอเดียที่เราจะทํานะคะแก้วก็มีค่ะเครื่องประดับบ้านมีหลากหลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนหรือชอบสิ่งไหนอันนี้ก็เป็นโถน้ํานะคะเป็นโถน้ําค่ะเราซื้อไปแล้วเราก็เอาน้ําใส่นะคะแล้วก็เอาดอกไม้สดมาลอยค่ะอุ้ยสวยมากๆเลยอันนี้เป็นเชิงเทียนนะคะเป็นเทียนนะคะ เทียนเนี่ยเราเอาเทียนเล็กแท่งเล็กๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไว้เป็นกลุ่มอุ้ยสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยดูสิคะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเลยนะคะแล้วแต่เราจะอยากได้อย่างไหนเนาะแล้วแต่ใครจะมีไอเดียแบบไหนเนาะดอกไม้สดก็มีเลยนะคะอุอยไม่ใช่ดอกไม้สดประเดินพูดผิดค่ะอันนี้เป็นดอกไม้แห้งค่ะเป็นดอกไม้แห้งนะคะ แล้วซื้อไปแล้วก็ไปประดับได้เลยค่ะใครแบบว่าไม่อยากลดน้ําต้นไม้เนาะก็ซื้อแบบนี้ไปได้เลยค่ะอุย้ยประเดือนก็ติดตลกอีกละแล้วแต่เราจะอยากได้นะค,ะค่ะดูสิคะกบก็มีนะคะกบก็มีเนะาะอยากได้ไปประดับสระน้ําหลังบ้านเราไหมคะ่ะใครมีสระน้ําเล็กๆหลังบ้านก็เอาไปได้เลยเนาะเอาไป นี่อันนี้เห็นไหมคะฉันไม่อยากจะนั่งนะคะกบตัวนี้อยากจะนอนคะ่ะหรือว่าอยากจะได้กบนอนก็เอาไปได้เลยนะคะประดับตามสระน้ําหลังบ้านเราได้เลยคะ่ะของป้าเดือนก็ซื้อมานะคะเอามาประดับหลังบ้านป้าเดือนคือป้าเดือนก็มีสระเล็กอยู่นะคะก็เอามาตั้งไว้อู้ก็ดูแบบเก๋ไก๋ไปอีกแบบนะคะสวยเป็นสวยแบบไปอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ไอเดียของเราจะทํานะคะแล้วเราก็ไปต่อกันด้วย การปรับสวนหลังบ้านเลยค่ะอันนี้เป็นของประดับสวนหลังบ้านนะคะแล้วใครมีสวนหลังบ้านที่ใหญ่ๆแล้วก็เอาไปปักตามที่ต่างๆแล้วแต่เราจะอยากทำนะคะดูสิคะสวยไหมคะเครื่องแต่งบ้านหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แล้วแต่ใครอยากได้นะคะกระทถางดอกไม้ก็มีนะคะแล้วก็มีแบบอย่างเล็กอย่างใหญ่อยางได้เป็นไนก็เลือกซื้อกันได้เลยค่ะเป็นยังไงคะเดิน ช้อปปิ้งกันแบบสบายๆเลยนะคะเดินช้อปปิ้งกันเหนื่อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ประเดือนต้องลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่คะ